กราบสวัสดีนะกันเลยนะครับอยู่กับผมอีทิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่า Tower Defense Flopper Edition ครับผมคุณผู้ชมดูภาพสิครับกองทัพบินกัสกำลังบุกฐานทัพของ Flopper ครับผม Flopper นั้นก็เป็นผู้พิทักษ์นะฮะคุณผู้ชมแฮปพิทักษ์บ้านตัวเองนะไม่ให้กองทัพบินกัสเนี่ยทำลายบ้านได้แล้วทำไมพี่คนนี้เขาไปยืนแอบอยู่หลังต้นไม้สภาพเหมือนตำรวจที่คอยแอบจับหมวกกันน็อกเอาละครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับว้าวไม่ครับสตีฟสวัสดีครับคุณสตีฟไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมฟลอปป้าจะมีไมครับสตีฟมาด้วยนะคุณผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับว่าแต่ผมจะไปดูวิธีเล่นตรงไหนดีครับนี่ตรงนี้คือคอมครับผมที่สามารถซื้อของฟลอปป้าโอ้นี่คือตัวละครทาวเวอร์ครับทุกท่านตอนนี้ผมมี2ตัวใช่ไหมคุณผู้ชมครับมีฟลอปป้ากับโซกะกดติดตั้งก่อนเลยนะโอ้แมวจินเอ็กครับผมว้าวแคทโอ้คนนี้น่ารักเอลกาโตแล้วก็ด็อกนะครับผมมีกัญชาแมวด้วยคุณผู้ชมแคนิปแล้วไอ้ซ้ายบนสุดนี่อะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมขอรับเต็ดฟอปป้าอย่าซ่าครับพี่น้องโอ้ครับพี่ครับราคานี่999เลยนะโอเคครับผมตอนนี้ผมมีเงินอยู่80เหรียญนะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีตัวละคร2ตัวนะก็คือฟอปป้ากับโซก้าเอาล่ะเราจะใช้2ตัวนี้ในการลุยTower Defense โอ้นี่มันเป็นบ้านของฟลอปป้านี่นะนี่ไงกองทัพบินสการ์ดครับผมอย่ากวนเต็ดเพจน้องอ๋อครับพี่เอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับผมออกจากบ้านหลังนี้แล้วก็อุ้ยๆๆอันนี้เป็นแบบอีซี่ครับผมตรงกลางก็เป็นแบบมีเดียมอันสุดท้ายเป็นแบบฮาร์ดครับคุณผู้ชมผมขอเริ่มเล่นแบบอีซี่ก่อนละกันนะทุกท่านมาแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คือป้องกันฐานเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเล่นยังไงก่อนด้านซ้ายมี2ตัวเอาผมวางฟอป้าก่อนเลยแล้วกันนะเร็วมากลิ้นพันหมดแล้วคงต้องปล่อยตัวแรกๆไปครับผมขอวางตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมนี่ตรงนี้ฮึบโอเคครับผมฐานฟอป้าช่วยกันสู้เรียบร้อยผ่านแล้วครับคุณผู้ชมครับเวฟแรกเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเวฟที่2เลยนะครับโอ้โหพี่ฟอป้าแกทำอะไรวะเนี่ยผมไม่เห็นแกยิงอะไรเลยนะแต่คิดว่าแกน่าจะยิงนะคุณผู้ชมเกมมันเป็นเบต้าอยู่นะครับผมยังสร้างไม่เสร็จโอเคครับผมเดี๋ยวผมทำการอัปเกรดพี่ฟอปป้าก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะอู้พออัปเกรดแล้วพี่แกถือดาบไว้ทุกท่านเท่ไหมล่ะน้องเท่มากเลยพี่เท่มากเลยเดี๋ยวนะเราเจอกับบินสกัดเฮฟวี่ครับผมบินกัดใส่หมวกคอมมานโดคุณผู้ชมเรียบร้อยผ่านเวฟที่2แล้วครับเดี๋ยวผมลองวางเจ้าโซก้าดูไหมคุณผู้ชมครับโซก้าราคา150เดี๋ยวลองวางโซก้าดูหลังจากเวฟนี้ไปก่อนนะทุกท่านมาแล้วครับผมเวฟที่3ไหวไหมน่าจะไหวนะพี่ฟอปป้าเราโหดมากเลยครับโอ้โหชิวๆครับผมสวัสดีครับพี่สตีฟไอ้บอกไปเล่นไมค์ครับบอกบอดองไอ้คันเดี๋ยวผมวางโซก้าหุยโซก้าเป็นเสือเหรอเพิ่งรู้หรือเป็นแมวน้อยน่ารักแต่ลายเหมือนเสือเลยคุณผู้ชมโอ้โซก้าตีใกล้มากเลยครับผมรอครับรอเงินขึ้นร้อยหนึ่งเฮ้ยชุบโซก้าจัดการเรียบร้อยเงิน245อัปเกรดโซก้าครับผมโอ้โหใช้ไม้กระบองไงเป็นกองนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันอะไรกันคุณผู้ชมบินกัสใส่รองเท้าอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่เวฟที่4นะคุณผู้ชมครับแล้วผมเจอบินกัสใส่รองเท้าว่ะทุกท่านเทโพดอัปเกรดพี่ฟอปป้าแป๊บนี้ใส่โล่เลยครับผมขอดูพวกสตงสแตทหน่อยแล้วกันนะครับสแตทอันแรกเขาเขียนว่ารังแค What the fuck รังแคดามาเกยคูดาวรังแคนี่อาจจะหมายถึงรัศมีนะคุณผู้ชมเลนส์อย่างงี้ปะดามาเกยน่าจะเป็นคำแปลของคำว่าดาเมจนะครับทุกท่านครับโคตรแปลกเลยรังแคนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาอัปเกรดพี่โซก้ากันนะเรียบร้อยครับผมเป็นโซก้าแบบคิ้วขมวดค่อนข้างน่ากลัวเอาล่ะผมคิดว่าเราน่าจะชนะแบบชิวๆแล้วแหละนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะเบนเหรอมีหมาออกมาด้วยครับผมเบนโอ้ my god รู้สึกว่าเบนจะถึกมากเลยนะเลือด200ครับผมอ๋อผมรู้ความแตกต่างระหว่างโซก้ากับฟอปป้าละคุณผู้ชมฟอปป้าก็คือจะตีไกลนะครับแต่ว่าดาเมจแค่10นะส่วนโซก้าเนี่ยจะตีไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ว่าดาเมจเยอะครับดาเมจ13เลยนะโอเคครับผมเวฟที่8ก็ยังไม่มีตัวอะไรมาใหม่นะครับทุกท่านหรือว่ามีแล้วแต่ผมไม่เห็นก็ไม่รู้นะอุ้ยตัวอะไรฟะเนี่ยโอ้โหโคตรประแหกแต่ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่รู้สึกว่าลุงเบนจะถึกสุด
โอ้โหเจอกับบินก๊าซทิ้งแล้วครับผมราชาบินก๊าซคุณผู้ชมเราเอามันไหวหรือเปล่าน่าจะไหวนะเลือดแค่1,500เองทุกคนสู้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  ไหวไหมมาดูกันครับแล้วคุณผู้ชมรู้อะไรไหมครับว่าถ้าเกิดว่าบินก๊าซตัวนี้รอดนะครับผมเจ้าราชานะจะเจอกับกองทัพฟอปป้าอยู่ตรงนี้เว้ยทุกท่านโอเคครับมาลุ้นกันครับเลือดเหลือ257ครับผมเจอพวกพี่ฟอปป้าเขากระหน่ำแน่คุณผู้ชมฮึบโอ้โหเกือบเรียบร้อยมันมีถึง10เวฟครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมตั้งเป็นภาษาไทยนะมันก็เลยเขียนว่าคลื่นนะครับผมเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมลองมาเล่นดูนะมันผ่านง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวกลับไปที่เก่ากันครับเอาอะไรเนี่ยให้เราพิมพ์หรอWhat the fuck dude เกมมันเหมือนบังคับให้ผมต้องกดออกเกมเองว่าทุกท่านคือเมื่อกี้เนี่ยผมกด exit แล้วนะครับแต่เกมมันให้ผมไปพิมพ์อะไรก็ไม่รู้นะครับผมจนสุดท้ายผมต้องออกเกมเองนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเช็คยอดเงินกันหน่อยนะครับผมตอนนี้ยอดเงินผมมี106เหรียญฮะไปดูกันครับคุณผู้ชมครับรอบนี้ผมขอไปโหมดมีเดียมแล้วกันทุกท่านมาแล้วครับผมเกมจะเริ่มต้นใน0วิเอ้าเดี๋ยวทุกท่านทำไมผมไม่มีตัวละครอยู่ตรงเนี้ยไอ้พวกทาวเวอร์เรามันหายไปไหนครับเนี่ยชิบโดนเพื่อนด่าแน่เลยเพื่อนเราขอโทษนะเพื่อนก็น่าจะเป็นทรงคลั่งฟอปป้าอยู่นะครับผมถึงขั้นซื้อหมวกฟอปป้ามาเลยนะลูกพี่ฟอปป้าครับคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่วางทาวเวอร์นะมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหผมต้องออกเข้าเกมใหม่โอเคมาครับผมวางพี่ฟอปป้าไว้ตรงนี้บิงกัสต้องโดนทุกคนเราต้องช่วยกันนะโอ้ทุกท่านครับเพื่อเรามีตัวที่มันน่ารักด้วยครับซึ่งผมลืมชื่อไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหเป็นพลทหาร M16 ครับผมน่ารักไหมคะน่ารักมากครับน้องแต่ว่าน้องถือ M16 นี่มันไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์เลยหน้าน้องน่ารักแต่ถือปืนซะโหดเลยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเพื่อเราจะออกจากเกมนะตอนนี้เรามีกันแค่2คนนายหัวน้ำเงินเราเหลือกันแค่2คนนะไม่เป็นไรฉันไม่กลัวโอเคนายไม่กลัวแต่ฉันกลัวจังเลย ฉันกลัวว่าเราจะไม่ไหวนี่แหละโอเคครับผมมาดูกันครับคุณผู้ชมครับจะไหวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไหวเนี่ยเราอาจจะได้เงินเยอะนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมีเดียมนะครับผมและในที่สุดเวฟที่10ก็มาถึงครับคุณผู้ชม What อะไรวะเนี่ยทำไมบินกัสคิงมันมีหมูติดมาด้วย โอเคครับผมบินกัสคิงเลื่อนเหลือ 1,000 คุณผู้ชมขายออกให้หมดตรงนั้นต้องขายออกให้หมดเลยนะอย่าเหลือไว้เลยโอ้ยฟอปป้าเลื่อนเหลือ900ครับผมโอเคผมจะทำการเซตฟอปป้าผมไว้ตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับนี่เลยตีไกลๆตรงนี้ nice ไหวไหมไม่น่าไหวนะตัวเดียวเองโอเคขายวางฟอปป้าไว้หน่อยฮึบสู้ๆฟอปป้า2ตัวโอ้โหเฉือนเลือดได้อยู่นะคุณผู้ชมครับเหลือ800กว่าแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมโรบัคมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวาบัคมีบริการรับกดเกมพาร์ทและผลบอกฟุตเรส10แค่นั้นยังไม่พอถ้าพูดถึงวันพีชคิงเลกาซี่ก็เรส10รวมไปถึงอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอนิเมะพันชิ่งก็เรส10และอีกอย่างนึงก็คือออสตาร์จำหน่ายเพชรเขียวเรส10สิ่งสุดท้ายนั่นก็คือรับเติมโรบัคระบบ ID พาร์ทเรส5-15อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับไม่รอดครับผมบ้านฟอปป้าตายแล้วพี่หัวน้ำเงินเราแพ้แล้วพี่กูรู้แล้วอ๋อครับพี่ครับแล้วมาดูความตูดของเกมกันคุณผู้ชมครับเกมมันจะไม่พาเราวาร์ปกลับนะเราต้องวาร์ปกลับเองนะผมรู้เลย เอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้กับผมด้วยนะครับทุกท่านครับ ขอบคุณพี่หัวน้ำเงินมากเลยนะที่ช่วยทำมาหากิน